นี้ไปตั้งใจอธิษฐานจิตทำสมาธิภาวนาสุตาสะข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิภาวนาเพื่อปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิสติภาวังรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประการเทอญธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วสำรวมเอาคำว่าพุทโธเพียงคำเดียวพุทความลมเข้าพุทความลมออกถ้าการกำหนดลมมันลำบากตอนนี้พุทโธพุทโธพุทโธเพียงคำเดียวจิตให้แน่วแน่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตของเราเราจะกำหนดเอาจิตของเราปรับพุทโธให้อยู่ด้วยกันไม่ฝากจากกันในขั้นต้นให้พยายามบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนึกพุทโธด้วยความรู้สึกเบาๆอย่าไปข่มจิตอย่าไปบังคับจิตแต่ว่านึกพุทโธไม่หยุดผู้กำหนดผู้ลมหายใจเข้าหายใจออกพร้อมกับพุทโธพุทโธลมเข้าพุทลมเข้าโธลมออกกำหนดรู้ตามกันอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะสว่างเมื่อไรจะรู้โน่นเห็นนี่ไม่ต้องไปนึกทั้งนั้นหน้าที่เพียงแค่นึกบริกรรมภาวนาพุทโธ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 อยู่ในจิตอย่างเดียวจิตจะสงบให้เป็นเรื่องของจิตเองจิตจะไม่สงบก็ให้เป็นเรื่องของจิตเองหากในขณะใดจิตยังนึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ก็ปล่อยให้นึกอยู่อย่างนั้นขณะใดนึกพุทโธไปจิตอยู่พุทโธแต่นิ่งว่างอยู่เฉยๆแต่รู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบคือสงบจากทุกขเวทนาหายปวดหายเมื่อยหายมึนแม้จิตจะไปนิ่งอยู่เฉยๆก็ปล่อยให้นิ่งอยู่อย่างนั้นหลังจากนั้นถ้าว่าจิตหยุดนิ่งไปนึกถึงสิ่งใดปล่อยให้จิตคิดไปแต่ให้มีสติตามรู้เรื่อยไปธรรมชาติของจิตถ้ามีความคิดถ้าเราตั้งใจกำหนดรู้เขาจะหยุดคิดแล้วเกิดความว่างขึ้นมาให้กำหนดรู้อยู่ที่ความว่างถ้าคิดรู้อยู่ที่ความคิดสลับกันไปอย่างนี้อันนี้เป็นการภาวนาในขั้นต้นเข้าใจว่านักปฏิบัติของเรายังไม่ได
ได้สมาธิที่แน่นอนเราที่พิจารณาดูความเป็นของนักปฏิบัติทั้งหลายทั้งบัพเพกิจและคฤหัสถ์ผู้ที่ทำจิตให้เป็นสมาธิได้จริงๆไม่มีน้อยสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะนักปฏิบัติทั้งหลายไปชิงสุขก่อนทำรู้ตามสัญญามากกว่าความเป็นจริงไปสำคัญว่าเรามีความรู้เรามีความเห็นแต่มันเป็นความคิดรู้เอาโดยสัญญาเป็นแต่เพียงสติปัญญาธรรมดาแต่ยังไม่ใช่ปัญญาในสมาธิปัญญาในสมาธิหมายถึงความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะที่จิตมีความสงบมันเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นมาเองด้วยพลังของจิตที่มีสมาธิมีสติและมีปัญญาโดยธรรมชาติของการประชุมพร้อมแห่งอริยมรรคศีลสมาธิปัญญาประชุมพร้อมลงที่จิตเป็นหนึ่งหนึ่งคือตัวปกติที่รู้ตื่นเบิกบานอยู่ภายในจิตของนักภาวนานั่นเองสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติของจิตที่มีพลังงานพอที่จะเป็นสมาธิได้เราจะตั้งใจก็ตามไม่ตั้งใจก็ตามสมาธิเกิดขึ้นได้ทุกขณะบางครั้งมีเสียงอันเป็นอารมณ์ที่พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามมากระทบวิ่งเข้าไปสู่จิตแทนที่จิตจะไปวุ่นวายทำความดีใจเสียใจกับสิ่งที่มากระทบจิตซึ่งเข้าไปกำหนดรู้ที่จิตแล้วพิจารณาเหตุผลแห่งอารมณ์นั้นๆแล้วก็ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างรู้ตื่นเบิกบานนี่ถ้าสมาธิมีอยู่โดยปกติแล้วจะเป็นอย่างนี้ผู้ที่ทำสมาธิภาวนาได้สมาธิได้สติแม้แต่เพียงได้อุปจารสมาธิหรือมีสติกำหนดรู้เตรียมพร้อมอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อมีอารมณ์อันใดผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจสติสัมปชัญญะตัวนี้เขาจะทำหน้าที่ของเขาทันทีแล้วสติตัวนี้จะคอยระมัดระวังอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมีการเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเวลาอยู่นิ่งๆคนเดียวจิตจะวิ่งเข้าไปสู่สมาธิพร้อมฟ้าพิจารณาอยู่ภายในกายในจิตแต่ถ้ามีสถานการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่ผ่านเข้ามาในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจะมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจพอก้าวลงบันไดไปสู่สังคมของโลกสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การก้าวเดินเวลาหยุดเดินยืนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่กับการยืนเวลานั่งลงสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนั่งเวลานอนสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การนอนเวลารับทานสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การรับทานเวลาดื่มสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การดื่มเวลาทำอะไรสติสัมปชัญญะจะรู้พร้อมอยู่ที่การทำเวลาพูดสติสัมปชัญญะจะกำหนดรู้อยู่ที่
ผู้เวลาคิดสติสัมปชัญญะจะตามรู้ความคิดตลอดเวลาโดยสติกำหนดตามรู้สิ่งเหล่านี้อยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจมีปัญหาข้องใจอะไรเกิดขึ้นจิตจะมีสติกำหนดพิจารณาสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นจนปลายจนรู้เหตุรู้ผลรู้ผลได้ผลเสียแห่งสิ่งนั้นๆสิ่งใดที่ทำลงไปพูดลงไปคิดลงไปมันจะมีแต่ผลเสียสติสัมปชัญญะจะคอยกระตุ้นเตือนบอกกับตัวเองว่าอย่าสิ่งใดที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นทางเพิ่มคุณธรรมที่จะปฏิวัติจิตให้ไปสู่มรรคผลนิพพานสติสัมปชัญญะเกิดจากกระตุ้นเตือนให้รีบเร่งมันขยันนี่ทูลสังเกตความเป็นไปของจิตของตนอย่างนี้เมื่อเรามีการเกี่ยวข้องกับคนอื่นเรามีความหวังดีต่อคนอื่นอยากจะให้เขาประพฤติปฏิบัติชอบเมื่อเราให้คำแนะนำสั่งสอนตักเตือนเขาถ้าเขายอมรับจิตของเราจะทำหน้าที่ให้การอบรมตักเตือนสั่งสอนเรื่อยไปด้วยความเมตตาปราณีด้วยความหวังดีที่จะช่วยพยุงความกระทบกายวาจาและใจให้มีระดับสูงขึ้นเป็นการสงเคราะห์กันด้วยธรรมเป็นการแสดงความเมตตากันโดยธรรมแต่ถ้าก็ช่วงใดผู้ใดไม่ยอมรับฟังว่าธรรมสั่งสอนจิตของผู้รู้พิจารณาแล้วว่าทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์นอกจากจะทำให้โกรธมีการร้าวรานแตกสามัคคีซึ่งกันและกันก็หยุดเสียผู้ที่มีสมาธิมีสติมีปัญญาจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มันขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้ปฏิบัติเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยกล่าวอ้างว่าฉันจะหยิบยื่นมรรคผลนิพพานให้เธอจงรับเอาด้วยมือทั้งสองข้างไม่เคยมีคำกล่าวไว้ที่ไหนแต่พระองค์จะกล่าวว่าอัคคาตาโรตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกบาปทางบุญทางกุศลทางบุญทางบาปทำสิ่งนี้เป็นบาปทำสิ่งนี้เป็นบุญกำหนดทำจิตให้มีอารมณ์สิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจิตเพิ่มได้สมาธิได้สติปัญญารู้ทำเห็นทำตามความเป็นจริงแต่สิ่งเหล่านั้นเราตถาคตหยิบยื่นให้เธอไม่ได้เธอต้องสละกำลังกายกำลังใจประพฤติปฏิบัติแบบวีรบุรุษกล้าสละชีวิตเข้าสู่นรกสงครามโดยไม่ย่นย่อไม่ย่อท้อและไม่มีความหวาดเกรงศรัทธาปฏิหารของข้าศึกแม้แต่ประการใดรับปฏิบัติทั้งหลายผู้มีจิตใจเข้มแข็งยอมยอมเสียสละชีวิตเพื่อบูชาพ่อวัดปฏิบัติไม่เห็นแก่ความสุขเพียงเล็กน้อยไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องไม่เห็นแก่ความสุขความสบายสนุกเพลิดเพลินเพราะความสนุกเพลิดเพลินความสบายที่เป็นไปตามกระแสแห่งโลกนั้นมันมีลักษณะเปรียบเทียบเหมือนกับยาพิษคลุกน้ำตาลเรายังหลงอยู่ในลาภยศสรรเสริญในความสุขในอำนาจนั่นแหละเราหลงติดอยู่ในยาพิษเคลือบน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปแล้วมันเกิดมีรสหวานแต่เข้าไปตกถึงท้องแล้วมันทำให้ปวดแสบปวดร้อนเราฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราทำไปเราคิดว่ามันเป็นการถูกต้องตัวมันถูกต้องตามความรู้สึกนึกคิดของเราแต่มันไปผิดกฎของธรรมชาติที่มันจะทำให้เกิดบาปในขณะที่ทำเราอาจจะมี
ีความดีใจสนุกเพลิดเพลินแต่มาทำลงไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเดือดร้อนเพราะการทำผิดถ้าทำมาที่ไหนมันจะเกิดเดือดร้อนวิปฏิสารอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนกับโจรผู้ร้ายที่ไปจี้ปล้นตัดช่องย่องเบาแย่งชิงทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนในขณะที่เขาทำการอยู่นั้นได้มาซึ่งสิ่งที่เขาต้องการเขาดีอกดีใจบางทีเกิดปีติเกิดความสุขก็ได้สิ่งนั้นมาแต่ความสุขที่เขาได้มานั้นสิ่งที่เขาได้มานั้นนั่นแหละคือยาพิษเคลือบน้ำตาลได้มาแล้วจากบริโภคก็หวาดระแวงเอาไปไว้ที่ไหนก็หวาดระแวงทำความเดือดร้อนให้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นสมณะหรือนักบวชนักปฏิบัติทั้งหลายที่หาความจงรักภักดีหาความซื่อสัตย์ต่อพระธรรมวินัยหาความซื่อตรงต่อคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปแอบทำความผิดอยู่เฉพาะตัวแม้คนอื่นไม่เห็นแต่ตัวเองก็เดือดร้อนเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นผู้ทำผิดดังนั้นการที่เรามาทำจิตทำใจทำสมาธิภาวนาก็เพื่อจะสร้างจิตของเราให้มีพลังงานคือสมาธิให้มีสติคือความรู้สึกสำนึกจิตชอบชั่วดีเราน้อมจิตน้อมใจน้อมอารมณ์เข้ามาสู่ใจเพื่อให้รู้สภาพความจริงของใจของจิตถ้าเรารู้ว่าจิตของเรานี่มันยังเต็มไปด้วยเจตนาที่ชั่วร้ายเราก็พยายามปฏิบัติศีลให้มันเคร่งครัดเข้าสิ่งใดที่มันมีเจตนามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลทางความดีทางศีลสมาธิภาวนามรรคผลนิพพานฝึกฝนอบรมจิตของตนเองให้มีความตั้งตัวต่อความเป็นเช่นนั้นสันติปรมังสโพธิติขาความอดทนความอดกลั้นความทนทานเป็นตปะกรรมคือความเพียรเผาบาปอย่างยิ่งความโลภความโกรธความหลงความรักความชอบความเกลียดมีกันอยู่ทุกคนเมื่อเรามีเจตนามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อประจักษ์กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นส่วนแหละหรือที่เราจะปล่อยจิตของเราให้เป็นไปตามอำนาจของกิเลสโดยปราศจากสติสัมปชัญญะความยับยั้งตั้งใจในขันติความอดทนเราเรียนธรรมเรียนวินัยเราฟังธรรมฟังวินัยที่ครูบาอาจารย์เทศก็ดีวินัยคำดีก็ดีตัวจะศึกษาให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นทางสวรรค์อะไรเป็นทางนรกอะไรเป็นทางมรรคผลนิพพานเพื่อให้เรารู้และเข้าใจเข้าใจมาแล้วจะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาในใจของตนเองให้เป็นไปตามประกอบแห่งพระธรรมวินัยที่ถูกต้องในตอนต้นๆแม้ว่าเราจะยังรู้สึกฝืนใจเรายังมีกิเลสอยู่เราเห็นตาเห็นรูปความชอบความเกลียดก็มีเมื่อเรายังมีกิเลสเป็นปุถุชนอยู่หูได้ยินเสียงความชอบความเกลียดก็มีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่ในเมื่อลิ้นสัมผัสกับรสความชอบความไม่ชอบก็มีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่กลิ่นมากระทบจมูกความชอบความเกลียดก็มีเมื่อเรายังมีกิเลสอยู่การสัมผัสทางกายสิ่งที่ทำให้เราชอบใจก็มีไม่ชอบใจก็มีเรานึกถึงอารมณ์ในทางจิตอารมณ์อดีตปัจจุบันและอนาคตความชอบใจไม่ชอบความชอบใจไม่ชอบใจก็ย่อมมีเพราะเรามีกิเลสอยู่ดูกันที่ตรงนี้ดีไหมดูให้มันรู้แจ้งชัดเจนลงไปว่าเรายังชอบอะไรอยู่ในสิ่งที่มันเป็นบาปอกุศลเรายังชอบอะไรอยู่ที่มันเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อเรารู้ว่าจิตของเราชอบหรือไม่ชอบเราจะปฏิวัติจิตของเราให้แปลสภาพไปในทางที่ถูกต้องหรือจะปล่อยให้มันเป็นไปตามอารมณ์จิต
ที่มันชอบหมายถึงชอบในสิ่งที่เป็นบาปอกุศลในขณะที่เราแก้ไขมันยังไม่ได้เราก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะพิจารณาดูคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เราใช้ขันติความอดทนความอดกลั้นความทนทานจนมันเกิดเป็นตปะกรรมเพราะความเคยชินต่อการอดทนถ้าจนเป็นนิสัยนิสัยหมายถึงความเคยชินทีแรกเราตั้งใจอดทนแต่ว่ามันอยากจะละเมิดล่วงเกินจิตใจมันนึกไปหยิบไปหยิบอยู่เอาดีหรือไม่เอาดีแต่เราอาศัยความอดทนพยายามน้อมจิตน้อมใจให้มันไปในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรเมื่อฝึกอดทนจนคล่องตัวมันเป็นเนตใสเนตใสก็คือความเคยชินตอนที่เรายังไม่มีศีลไม่มีธรรมการก้าวเดินของเราก็ไม่สุภาพเรียบร้อยกระโดดกระเดียดลงซดดังตุงตุงไม่ใช่สันดานผู้ดีแต่เมื่อเราพยายามอดทนฝึกหัดค่อยย่องย่องเบาๆจนเคยจนชินจนคล่องตัวหนักหนักเข้าการเดินของเราก็จะมีความสุภาพเรียบร้อยฝีเท้าก็เบาไม่ตุงตุงลงซดเหมือนอย่างแต่ก่อนแล้วเมื่อเราฝึกอาจจงคอยกินตนท่องตั้งตัวแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องตั้งใจว่าเราจะทำอย่างนั้นเพราะอาศัยความตั้งตัวนั้นความเบาความสุภาพอ่อนโยนมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติแม้การประพฤติสิ่งอื่นๆอันเป็นไปด้วยกายก็ดีก็ต้องอาศัยความอดทนอาศัยการฝึกหัดตนตั้งตัวจนเป็นนิสัยแม้แต่การพูดโดยวาจาก็ดีก็ต้องอดทนพยายามหาคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนมาเปล่งออกคำด่าคำเสียดสีคำกระหานินทาหรือคำว่าร้ายหรือการตำหนิด้วยเจตนาที่จะทำลายเราอดทนไม่ทำเช่นนั้นเพราะมันผิดศีลอดทนไม่จนคลั่งตัวจนเป็นนิสัยจนเราพูดคำหยาบคายไม่ได้จิตใจของเราก็ฝึกฝนอบรมให้มีแนวโน้มนึกถึงคุณพระพุทธธรรมประสงค์คุณศีลคุณทานที่เราบำเพ็ญมาแล้วในอดีตปัจจุบันและจะทำไปในอนาคตจนกระทั่งจิตของเรามีแนวโน้มไปในทางบุญทางกุศลตลอดเวลาเป็นนิสัยนิสัยที่เราสร้างขึ้นด้วยกายสร้างขึ้นด้วยวาจาสร้างขึ้นด้วยจิตคือเจตนาอันแน่วแน่เมื่อมันถึงซึ่งความละเอียดจังลึกซึ้งลงไปในจิตมันกลายเป็นอุปนิสัยสิ่งที่เป็นอุปนิสัยคือสิ่งที่เป็นเองโดยอัตโนมัติที่เราฝึกหัดไปจนคล่องตัวจนเป็นอุปนิสัยฝังแน่นอยู่ในจิตสันดานสิ่งที่เป็นอุปนิสัยที่สะสมอบรมบ่มเอาให้มากๆมาเพิ่มพูนขึ้นหนักแน่นลงไปเป็นวาสนาเป็นบารมีในพระสงฆ์ท่านแห่งอุปนิสัยวาสนาบารมีคุณงามความดีที่เราทำมาแล้วไม่ต้องนึกถึงก็ได้มันมีอยู่ในจิตของเราตลอดเวลาเวลาใกล้จะตายไม่ต้องกระทำใจภาวนาไม่ต้องตั้งใจนึกถึงเพราะสิ่งที่เป็นอุปนิสัยวาสนาบารมีนั้นมันมีอยู่แล้วในจิตของเราเมื่อถึงคราวจำเป็นเมื่อไรเมื่อถึงคราวเกิดเหตุได้เมื่อไรอุปนิสัยวาสนาบุญบารมีนั้นมันจะวิ่งขึ้นมาช่วยช่วยจิตช่วยใจของเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เราฝึกหัดตัดนิสัยให้คล่องตัวต่อการทำความดีฝึกหัดตัดนิสัยให้คล่องตัวต่อการละความชั่วคือความบาปหน้าที่ของผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชหน้าที่โดยตรงก็คือพยายามละความชั่วรอบต้นแต่ตั้งใจละโดยเจตนาฝึกฝนอบรมจนกระทั่งเป็นอุปนิสัยเป็นนิสัยที่เคยกินต่อการละนิสัยที่เคยกินแก่เพราะพลังงานซึ่งกลายเป็นอุปนิสัยเป็นวาสนาบารมีเพราะฉะนั้นคนเราที่เกิดมามีฐานะต่ำ
็มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบ้างก็มีความโง่เม่าเต่าตุ่มบ้างก็โง่จนกระทั่งถึงขนาดที่ว่าทำฟังทำไม่รู้เรื่องฟังไปแล้วไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไปปฏิบัติอย่างไรทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะอุปนิสัยวาสนาบารมีเก่าก่อนมาสนับสนุนให้เราเป็นเช่นนั้นกำมังสะเตมิปัสสติพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายกรรมย่อมจำแนกสัตว์ทั้งหลายให้เป็นไปต่างๆกันทุกคนมีความปรารถนาดีมีความต้องการดีแต่ทำดีไม่ได้เพราะอุปนิสัยวาสนาบารมีของเขาเคยสร้างแต่ความไม่ดีมาบางคนสามารถที่จะสร้างความดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อย่างคล่องตัวในทำนิทำนานโดยไม่มีภาระอันใดให้คนอื่นต้องลากจูงนั่นก็บุญวาสนาบารมีของเก่าของเขามาสนับสนุนความเป็นไปต่างๆของสัตว์ทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์รู้ปกเพในวาสานุสติญาณรู้ชาติในอดีตของพระองค์ได้จะรู้สุตูปปาตญาณรู้การจุติและเกิดทั้งสองสัตว์ทั้งหลายได้รู้ธรรมสกทาญาณรู้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกฎของกรรมในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสังคมและบุคคลพระพุทธเจ้าท่านก็พยายามสอนแต่บุคคลผู้ที่ท่านสอนได้ผู้ที่ท่านสอนไม่ได้คือเทวทัตท่านก็ปล่อยตามบุญตามกรรมถึงแม้ว่าปล่อยตามบุญตามกรรมพระองค์ท่านก็ยังไม่ขาดเมตตาลองคิดดูที่พระมหากรุณาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือมีต่อท่านเทวทัต ท่านเทวทัตขึ้นไปบนยอดเขาคิดจะขู่คิดจะทำลายพระพุทธเจ้าเกรงก่อนเห็นลงมาหมายจะเหตุทัพพระพุทธเจ้าให้แหลกละเอียดเป็นจุดที่จุดพระองค์ทรงพิจารณาดูวาระจิตของท่านเทวทัตทรงทราบว่าถ้าเทวทัตไม่ได้ทำร้ายเราแม้แต่นิดหน่อยเทวทัตจะอดแตกตายจะหมดโอกาสที่จะได้กลับเนื้อกลับตัวเมื่อก่อนเห็นตะเกียบหินแตกกระเด็นมาพระองค์ยื่นกระบาดไปรองรับสังเกตเห็นที่พระเทวทัตโยนลงมานั้นถูกสังฆบาทข้อพระองค์ปิดขึ้นเล็กหน่อยพระเทวทัตก็ดีอกดีใจว่าเราได้ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนประสงค์แม้ไม่ตายก็ยังดีแล้วก็ยังมีชีวิตต่อไปจนกระทั่งหนักๆเข้าพาลูกติดลูกหาหนีไปจากพระพุทธเจ้าจะไปตั้งศาสนาใหม่แต่เสร็จแล้วไปมาๆก็ท่านเทวทัตทำอนันตริยกรรมจิตที่เคยเป็นสมาธิได้ฌานสมาบัติพอเหินเดินอากาศได้ก็ทำให้เสื่อมสูญจากคุณงามความดีทำอนันตริยกรรมศีลก็ขาดสมาธิก็เสื่อมสูญอิทธิฤทธิ์ก็ทังทลายเมื่อก่อนเทวทัตจะไปไหนมาไหนพอเหินเดินอากาศหลังจากที่ทำอนันตริยกรรมคุณธรรมเสื่อมไปแล้วไปที่ไหนก็มีแต่เดินทัก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 ตาแดงไปไม่ได้เหมือนอย่างก่อนท่านพุทธบริษัททั้งหลายท่านจะทำกรรมอะไรที่ท่านอดทนไม่ได้ทำไปเถอะขออย่างเดียวอย่าไปเถอะทำอนันตริยกรรมก็แล้วกันอนันตริยกรรมนั้นถ้าทำลงไปแล้วส่วนจากพระผลนิพพานตั้งอยู่ในฐานภาราชิกคือผู้ไข้แพ้ในพระพุทธศาสนาอย่าทำมันบาปนะ1ฆ่าบิดา2ฆ่ามารดา3ทำร้ายพระพุทธเจ้าให้พ่อพระโลหิตขึ้น3ฆ่าพระอาอา3ฆ่าอา4ฆ่าพระอรหันต์5ทำลายสงฆ์ให้แตกกันระวังนะเวลาฆ่าวัดใดวัดหนึ่งขัดผลประโยชน์กันแตกสามัคคีกันทะเลาะเบาะแว้งกันญาติโยมอย่าไปสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ก็มีญาติมีโยมกันเยอะแยะขาดผลประโยชน์กันแล้วแต่ทะเลาะกันทะเลาะมีเสียงกันต่างคนก็ต่างมีลูกติดทั้งพระทั้งโยมแตกกันเป็นพักเป็นพวกยกพวกขึ้นมาลบกันหากพระสงฆ์แตกสามัคคีกันเป็นกลุ่มตั้งแต่ฝ่ายละสี่ลูกขึ้นไปนั่นเป็นสังฆเพศ
นในประสังคเทศแล้วก็เป็นอนันตริยกรรมทำลายสงฆ์ให้แตกกันบาปนักบาปนาเพราะฉะนั้นการทำบาปทำกรรมให้ระวังอนันตริยกรรมให้บาปมากการทำบาปอย่างอื่นเช่นฆ่ามนุษย์เป็นต้นแต่ไม่ใช่พ่อใช่แม่ของเราไม่ใช่บุคคลดังกล่าวมาในห้าอย่างนั้นยังมีโอกาสที่จะได้บรรลุมรรคผลนิพพานเช่นพระองค์อุริมาณฆ่าคนมาที่รับได้999คนพอมาพบพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมได้อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้บริบูรณ์สมบูรณ์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวน80องค์เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรลืมเสียเถิดบาปอย่างใดที่เราทำมาแล้วยกเว้นอนันตริยกรรมถ้าสงสัยข้องใจว่าเราจะเป็นบาปเป็นกรรมจะปิดทางมรรคผลนิพพานให้พยายามปลงจิตปลงใจจะได้ไประลึกถึงมันเป็นอันขาดถ้ามันระลึกอดระลึกถึงไม่ได้ก็ให้มันนึกถึงพระพุทธเจ้าพุทโธ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 มากๆจนมันลืมความหลังเมื่อมันลืมความหลังน้ำจิตก็มาจดจ้องอยู่ที่คุณพระพุทธเจ้าคือพุทโธมันก็ไม่นึกถึงบาปเก่าแก่ที่ผ่านมาแล้วจิตมันก็ไม่ได้ไปกังวลกับบาปในอดีตการนึกถึงพุทโธเป็นพุทธานุสติเราเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเริ่มนึกถึงก็เป็นบุญแม่จิตไม่สงบก็ตามเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาในเบื้องต้นนี้ต้องพยายามเอาสมาธิให้ได้แม้แต่เพียงอุปจารสมาธิก็ยังดีแต่มันมีอย่างนี้นะญาติโยมตัณฑามาเรชิเนนาโถสองปู่สิงห์ใหญ่ท่านกล่าวว่าปลุกใจเพื่อปราบมารคาถาปลุกใจก็คือพุทโธพุทโธพุทโธทีนี้มารนี่ตัวขันธมารนี่เป็นตัวสำคัญขันธมารก็คือร่างกายของเรานั่นแหละนั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเมื่อมันเกิดปวดเมื่อยเจ็บขึ้นมาแล้วตัวกิเลสมารมันก็มาแทรกคืออนัตติความไม่ยินดีต่อการปฏิบัติทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันกลัวตายถ้าปฏิบัติมากไปมันปวดไหลเดี๋ยวแก้งขามันจะมึนขาไปหมดจะกลายเป็นห้อยเป็นเปรี้ยเลยปฏิบัติต่อไปไม่ได้ภูกิเลสสมานมันทำลายทีนี้เวลาขันธมารมันแสดงฤทธิ์มันขึ้นมาถ้ายิ่งในขณะใดที่เราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตมันใกล้ใกล้จะสงบนั่นแหละขันธมารมันจะแสดงตัวให้ปรากฏทันทีความเจ็บปวดความปวดเมื่อยมันก็บังเกิดขึ้นมาพอเดี๋ยวปวดต้นคอพอเดี๋ยวปวดหัวพอเดี๋ยวปวดตาระหว่างหัวเดียวหัวต่อเนี่ยระหว่างที่จิตมันจะเข้าสู่สมาธิปัดขาดจากร่างกายนี่แหละอุปสรรคอันนี้มันจะบังเกิดขึ้นไม่มันอึดอัดลำคาญเอื้อปกจะกระโดดโลดเต้นทีนี้ในตอนนี้ถ้านักภาวนาท่านใดอดทนพยายามเอาชนะมันให้ได้โดยไม่ยอมแพ้มันง่ายง่ายต่อสู้กับมันจนสุดวิสัยที่จะสู้ได้จึงค่อยเปลี่ยนอิริยาบถสุดท้ายอดทนใบ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 ทนไม่ได้ก็ทนทนไม่ได้ก็ทนจนเกิดความคลั่งตัวจนทำนี้ทำนานจนกระทั่งว่าเรานั่งตลอดวันยังค่ำไม่พลิกไม่เปลี่ยนอิริยาบถได้แล้วภายหลังมันจะต่อสู้กับมันได้ในเมื่อผ่านในขั้นนี้ตอนนี้ไปแล้วต่อไปการภาวนาจะสะดวกสบายมากทำไมขันธมารมันจึงแสดงออกมาให้ปรากฏในกิเลสสมานก็มาย้ำเข้าไปอีกกิเลสทั้งหลายนี่มันกลัวเราจะหนีจากเพราะฉะนั้นมันจึงแสดงฤทธิ์มาขัดขวางเราเราจะต้องปราบมันด้วยความอดทนด้วยความอดกลั้นด้วยความทนทานด้วยความมีสติสัมปชัญญะจนกระทั่งจิตเข้าสู่สมาธิกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบแถมมีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งนั่นแหละเราจึงจะปราบขันธมารให้ผ่านพ้นไปได้นี่ต้องพยายามเอาตรงนี้ให้ได้ถ้าเราตราบใดที่เราเอาสมาธิในขั้นต้นนี้ไม่ได้แล้วเราพูดไม่รู้ภาษาคนหนึ่งจะโมจะว่าฉันก็เก่งเธอก็เก่ง
หันหน้าเข้ามาแล้วทะเลาะเบียดเบียนกันอุตลุดเพราะฉะนั้นใครยึดหลักการปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ให้มันแน่วแน่พุทโธไปยุบหนอทำหนอก็ยุบหนอทำหนอไปสัมมาหังก็สัมมาละหังไปวิธีการปฏิบัติไม่มีเฉพาะแต่สามอย่างดังที่กล่าวมาแล้วเท่านั้นบางทีถ้าขี้เกียจนึกเราอาจจะนั่งหลับตาทำใจให้มันอยู่เฉยๆไม่ต้องตั้งใจไปคิดมันแต่ถ้ามันคิดแล้วกำหนดสติรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีคิดแล้วรู้ทันทีไล่ตามมันไปอย่างนี้มันก็สบายดีเราตรงนี้มันจะสามารถเข้าไปสู่สมาธิได้แต่คนทั้งหลายก็ว่าอย่างนี้เลยหลวงพ่อเคยเทศว่าขณะที่บริกรรมภาวนาอยู่ท่านจิตอยู่กับบริกรรมภาวนาปล่อยให้มันอยู่ไปแต่ถ้ามันทิ้งบริกรรมภาวนาไปคิดอย่างอื่นก็ควรปล่อยให้มันไปบ้างแต่อย่าลืมทำสติกำหนดตามรู้มันด้วยไปลองวางดูมันจะคุ้มไหมถ้าเราจะคิดว่าในขณะใดที่เราบังคับจิตของเราให้หยุดนิ่งหรืออยู่กับบริกรรมภาวนาไม่ได้ถ้าเราจะคิดว่าเอ้าจะคิดไปถึงไหนฉันจะตามดูแกจะลงห้วยลงเหวขึ้นว่าขึ้นสวรรค์ลงนรกฉันจะตามแกไปไอ้มันเป็นจุดกำลังเราไงลองดูในโอกาสที่จิตมันจะสงบเป็นสมาธิต้องการตามดูอารมณ์จิตนี่มันจะมีได้ไหมโอ้ยอันนี้มันจะไปเชื่อคนอื่นเขาคนบอกภาวนาพุทโธจิตมันจะสงบสว่างมีสมาธิมีปีติมีความสุขไปเชื่อทั้งที่ตัวเองก็ทำไม่ได้เราก็ไปยึดอยู่นั่นแหละทีนี้ทีหลังมาคนอื่นเขาว่ายึดนะฟังแล้วยึดนะฟังแล้วจิตเขาสงบนิ่งว่างสว่างมีปีติมีความสุขเขาได้เรียนเข้าตัวไม่เคยยุบเคยฟองกับเขาปัญหาว่าเขาปฏิบัติไม่ถูกอยู่แล้วนักปฏิบัติของเราอย่าเป็นเช่นนั้นให้พยายามทำใจให้มันเป็นกลางต่อวิธีการปฏิบัติที่เปล่าๆที่ทิ้งเลี้ยงกันขัดกันแย่งกันอยู่นั่นนะเป็นแต่เพียงไปยึดอยู่ที่วิธีการเท่านั้นเองเช่นอย่างบางทีบางท่านก็ว่าภาวนาพุทโธจิตมันสงบเป็นสมถะเท่านั้นแต่ไม่ถึงวิปัสสนาหรอกบัดนี้ของวัดและภาวนายกหนอฟังหนอจิตสงบพูดลงสว่างก็ถึงวิปัสสนาแล้วภาวนาพุทโธจิตสงบพูดลงนิ่งสว่างก็ถึงเป็นสมถะแล้วทีนี้เมื่อภาวนาสองอย่างนี้เวลาจิตสงบแล้วมันเป็นเหมือนกันนี่จะเรียกว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนาจิตสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวหรือไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวมันเป็นสมถะทั้งนั้นแหละทีนี้จิตที่สงบรวมเป็นสมถะนั้นมันก็มีวิปัสสนาอยู่ด้วยกันนั่นมันมีอยู่ด้วยกันอย่างไรหลักการแรกเราจะได้รู้ว่าสภาพจิตนี่ถ้าเราฝึกฝนอบรมเรียกมันแล้วมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนจากความวุ่นวายไปสู่ความสงบเดี๋ยวเยือกเย็นเปลี่ยนจากความเดือดร้อนไปสู่ความสุขความเยือกเย็นเพียงแค่นี้ก็มองเห็นแล้วว่าความเปลี่ยนถ้าจิตไปกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงก็กำหนดรู้อนิจจังซิและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครมีจิตสงบเป็นสมาธินิ่งปุ๊บลงไปสว่างเพิ่มขึ้นมาก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิความสงบนิ่งของจิตเป็นสมาธิคือสมถะความรู้ว่าสมาธิเป็นอย่างนี้จิตสงบเป็นสมถะเป็นอย่างนี้เป็นสมาธิเป็นอย่างนี้ความรู้แจ้งเห็นจริงหายสงสัยนั่นคือวิปัสสนาจะไม่เที่ยวหาเสียงกันให้มันปวดหัวสมองทำไงทีนี้การแก้ปัญหาเรื่องธรรมะต่างๆนี่แก้กันที่ตรงไหนแก่กันที่ตาหูจมูกเล่นกายในใจจับตัวนาสังบโลสาธุการสำรวมตาเป็นการดีสาธุโสเตนะสังบโลการสำรวมหูเป็นการดีคาเนนะสังบโลสาธุการสำรวมจมูกเป็นการดีจิวหายะสังบโลสาธุการสำรวมลิ้นเป็นการดีกายเยนะสังวโรสาธุสำรวมกายเป็นการดีมนสาสังวโรสาธุการสำรวมใจเป็นการดีสัพพะทาสังวุโตภิกขุภิกขุสำรวมในที่ทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกข์มันพ้นอย่างไรสำรวมตานี่สำรวมอย่างไร
มีตาแล้วไม่ดูงั้นหรือไม่ใช่ดูแต่ต้องให้มีสติอย่าให้มันเป็นตาหาเรื่องหูได้ยินเสียงก็อย่าให้เป็นเสียงหูหาเรื่องจมูกก็อย่าให้เป็นจมูกหาเรื่องลิ้นก็อย่าให้เป็นลิ้นหาเรื่องกายก็อย่าเป็นกายหาเรื่องแต่เดี๋ยวยกตัวอย่างเช่นพระเถระกรรมฐานใหญ่โตเดินมาเขาจัดกติสี่ครั้งล้างให้ครับอุ้มมันทำไม่สมเกียรติสมยศเราแต่มันกลายเป็นกายหาเรื่องแล้วมันจะนอนที่ดีๆเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่อยู่ที่การฝึกสติสัมปชัญญะให้รู้พร้อมอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจสามารถแก้ไขปัญหาในชีวิตปัจจุบันนี้ได้เป็นอย่างดีนั่นแหละคือความมีสติปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าอะไรเป็นบาปรู้ว่าอะไรเป็นบุญแก้บาปให้มันมากมากเพิ่มบุญให้มันมากมากมันก็เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่มันอยู่ที่ความตั้งใจนะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าขาตาโลตถาคตาพระตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกใครจะได้ดีได้ดีทำเอาแต่อีกอย่างหนึ่งก่อนที่จะจบบรรยายนี้ขอแนะนำวิธีสร้างพลังจิตการนอนเป็นเวลาการตื่นเป็นเวลาการรับทานเป็นเวลาการขับถ่ายเป็นเวลาการอาบน้ำทำละกายเป็นเวลาทำอะไรให้ตรงต่อเวลาแล้วก็ให้มีสัจจะไว้ในใจว่าเราจะทำอะไรให้มันจริงใจสักอย่างหนึ่งให้เป็นวิหารธรรมเครื่องอยู่ของใจนี่คือแผนการสร้างพลังจิตพลังใจการทำอะไรเป็นเวลาตรงไปตรงมามันเป็นการสร้างสัจจะบารมีถ้าใครมีสัจจะความจริงใจมีสัจจะบารมีใกล้ต่อการตรัสรู้ถ้าขาดสัจจะความจริงใจแล้วยังห่างพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์พระอานนท์เป็นพระเจ้าแผ่นดินของพระนครหนึ่งเมื่อถึงหน้าแล้งพระฤาษีก็เหาะมาทางอากาศมาพักอยู่ในสวนอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินอานนท์ที่นี้พระเจ้าแผ่นดินอานนท์ทรงทราบเสด็จไปเฝ้านมัสการถวายการอุปสมบทเพราะบารมีที่ท่านสร้างร่วมกันมามันเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เอาใจใส่กันพระฤาษีก็อนุเคราะห์ด้วยธรรมะด้วยอิทธิฤทธิ์อธิษฐานจิตให้พระราชาพระราชินีมีความสุขความสบายถวายการอุปถัมภ์ด้วยการนิมนต์มาฉันจังหันในพระราชวังทุกวันทุกวันที่ได้อยู่มาในการครั้งหนึ่งข้าศึกมันมาประชิดชายแดนแต่ก็โจมผู้ร้ายมันก่อจราจนขึ้นมาพระเจ้าแผ่นดินยกทัพไปปราบโจมมอบหน้าที่การอุปถัมภ์พระฤาษีไว้กับพระราชินีพระราชินีก็ทรงทำธุระหน้าที่แทนพระองค์เป็นอย่างดีแต่อยู่มาวันหนึ่งเจ้ากรรมพระราชินีจัดสำรับมาวางไว้คอยแล้วคอยแล้วคอยเล่าจะพ่อพระฤาษีก็ไม่เสด็จมาสักทีถ้าพระฤาษีมาก็หอบมาเข้าทางหน้าต่างไม่ได้เดินปักๆมาเหมือนอย่างเราบางทีวันนั้นพระราชินีคอยแล้วคอยเล่าจนทรงเหน็ดเหนื่อยก็เอียนพระวรกายลงกายไม่หลับไปรับอย่างสนิทกายพระฤาษีก็เข้าทางสมาบัติเพลินพอออกจากฌานสมาบัติเข้าได้เวลาฉันจังหันแล้วอธิษฐานจิตเข้าสู่สมาบัติมาทางอากาศพอออกมาทางอากาศขาดเติมลุ่มของสองพระฤาษีบางทีก็ใช้เปลือกไม้บางบางทีก็ใช้หนังเสือบ้างพอออกมาทางอากาศเสียงกระทบกระดังสู่ปากกระโดดชึกลงมา
ีกำลังบรรทมหลับสะดุ้งองค์ตื่นขึ้นไม่ได้ระวังองค์ลอยทุกสิ่งทุกอย่างกลายเป็นการยั่วยวนให้พลูสีเกิดกิเลสพอเสร็จแล้วทานพลูสีส่วนขาดความยับยั้งตั้งใจขาดศีลตนไม่ไหวก็กระโดดตั้งพลายที่ดีโดยหันจังหันเสร็จหลังจากนั้นก็ออกมาทางอากาศไม่ได้ต้องเดินเดินมาฉันจังหันฉันทั้งจังหันฉันทั้งเพลแล้วก็กลับไปสู่สวนอุทยานจนกระทั่งพระราชาปราบข้าศึกสงบราบคาบลงเสด็จกลับพระราชวังรับขนมกำนันก็คอยเก็บหูว่าพระราชินีได้ทำไม่ดีมีร้ายกับพระฤาษีแล้วพอพระองค์ทรงทราบพระองค์ก็พิจารณาด้วยวิจารณญาณของนักเก่าโดยตั้งพระทัยว่าถ้าเราจะไปถามพระฤาษีถ้าพระฤาษีรับอย่างไรเราก็จะรับอย่างนั้นปฏิญญาณอย่างไรเราก็จะรับอย่างนั้นทีนี้พอเสด็จไปเฝ้าถามพระฤาษีว่าพระคุณเจ้าประพฤติอย่างนั้นจริงไหมพระฤาษีก็พิจารณาว่าโอ้พระราชาที่เคารพนับถือเราถ้าเราจะโกหกพระองค์ก็ต้องทรงเชื่อแต่พระโลกอาณาเราก็ต้องบารมีพุทธสัตว์แล้วจะมาเสียสัจจะเราจะทูลไปตามความจริงดีกว่าพอพระราชาถามมาจริงไหมเล่าจริงพระเจ้าค่ะแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเคร่งในสัจจะบารมีซะจริงจริงการกระทำเช่นนี้มีโทษถึงพอค่ะท่านก็รู้อยู่แล้วว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินยอมลงโทษผู้กระทำผิดได้โดยอาจารย์โดยอำนาจของเราแต่ท่านก็ไม่กลัวการตายน่าอัศจรรย์เอาละพระคุณเจ้าที่พระคุณเจ้าประพฤติล่วงเกินไปนั้นขอถวายไม่เอาเรื่องแต่ต่อไปพระคุณเจ้าอย่าประพฤติเช่นนั้นอีกเราอนุญาตให้พอเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็เสด็จกลับพระราชวังแล้วก็ไม่ทรงเตี้ยวไม่เอาโทษพระมเหสีใดๆทั้งนั้นส่วนพระฤาษีก็ได้รับอนุญาตแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาว่าโอ้การจิตหายไปก็เป็นเพราะเรามาสู่แดนมนุษย์นี่นะมาสู่แดนมนุษย์นี่มันมีแต่ภัยอันตรายพระอาจารย์ของเราก็สอนไว้ว่าไปสู่แดนมนุษย์แล้วไอ้ระวังสัตว์มีเขาที่อกมันจะปิดเอาตายเราก็มาเจอได้จริงๆอย่างนี้สิอย่าเลยต่อไปนี้เราไม่มาใกล้มันอีกแล้วเสร็จแล้วเราก็อธิษฐานจิตเข้าฌานสมาบัติของนี้ไปอยู่ป่าหิมพานต์ตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จลงมาสู่โลกในเครื่องหน้าของสัจจะบารมีความจริงเอ็ดลบตัวผิดโกหกตัวถูกไม่โกหกใครผิดนับไปตามผิดถูกนับไปตามถูกนั่นเป็นการสร้างสัจจะบารมีเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ควรจะได้ฝึกหัดตัวเองให้มีสัจจะบารมีบ้างเราจะสวดมนต์ทำวัดสวดฟังทุกวันจะนั่งสมาธิทุกวันเดินจงกรมทุกวันจะนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งก็นั่งให้มันได้30นาทีก็นั่งให้มันได้อย่าไปรอเลยนี่คือการสร้างบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่เสาเนี่ยท่านสอนให้นอน4ทุ่มตื่น3นอน4ทุ่มตื่น3อันนี้เป็นหลักคำสอนในเบื้องต้นท่านเที่ยวเห็นนักหนาถ้าใครปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่ามันจะมีพลังจิตพลังใจมีสัจจะความจริงใจเอาละนะพอสมควรแล้วคนพูดก็เปิดใจคนฟังก็ทนเมื่อเห็นแย่ก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติการบรรยายธรรมะพอเป็นปฏิเตือนใจของท่านทั้งหลายด้วยเวลาเพียงเท่านี้กำหนดจิตอย่างไรเดินจงกรมก็ภาวนาพุทโธพุทโธอย่างเก่านั่นแหละการเดินจงกรมนี่เราได้สร้างสติสัมปชัญญะมากกว่านั่งหรือนอนเราต้องระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาการนั่งนี่มันสบายไม่ต้องไประวังอะไรนอน
ความยิ่งสบายใหญ่การปฏิบัติเดินตรงนั่งสมาธิเจริญกำหนดจิตนอนพักผ่อนวันหนึ่ง24ชั่วโมงก็แบ่งให้มันเท่ากันได้ดีวันนี้เอาแค่นี้แล้ว